ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับสวัสดีค่ะเอมมี่ธัญกรวิวัฒน์ธัญนันท์รองเสนออันดับ2 Meet LGBT Thailand 2022ค่ะวันนี้นะไฟนอลแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศกับเวทีนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนิต้านะคะที่ได้รับรางวัลMiss LGBT คนที่9ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนที่มาประกวดในวันนี้นะคะอยากฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ฝากบอกว่าอยากบอกผู้ใหญ่ในบ้านของบ้านประเทศของเราอะค่ะว่าเราทุกคนคือคนเท่ากันเราทุกคนเป็นคนสิ่งที่เราควรได้รับหรือสิ่งที่คนทุกคนควรได้รับเท่ากันนั่นก็คือการคุ้มครองทางด้านกฎหมายกฎหมายทุกข้อที่มันไม่เอื้ออำนวยต่อ LGBT ก็ขอให้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นขอให้คุณเห็นความเป็นคนเท่ากันก็พอค่ะอยากให้ฝากถึงรุ่นน้องที่อยากมาประกวดเวทีนี้เป็นเวทีนางงามจิตอาสาไม่มีเงินรางวัลเราทำงานจิตอาสาโดยแท้จริงอยากฝากน้องๆผู้มีความฝันเราไม่ยึดถือบิวตี้สแตนดาร์ดเพียงแค่คุณมีใจรักในการเป็นนางงามอยากทำจิตอาสาเพื่อสังคมแค่นี้คุณก็สามารถเป็นมิตร LGBT Thailand ได้แล้วค่ะสำหรับ Facebook ของเอมมี่นะคะเอมมี่เอลิแกนต์ค่ะแล้วก็ IG ก็เอมมี่เอลิแกนต์เช่นเดียวกันค่ะฝากติดตามเอมมี่ด้วยนะคะระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้